ค่ะขออนุญาตสานต่อข่าวเมื่อสักครู่ได้ไหมคะที่ทิ้งไว้เกี่ยวกับคุณณเดชคือชิวอะไรกันเหรอครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วพอดีเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเขาออกอีเวนต์พอดีเราก็เลยได้มีโอกาสไปคุยกับคุณณเดชเขาบอกว่าจริงๆเขาไปออกกําลังกายมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็เลยใส่เสื้อบอลกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะแล้วก็หิ้วถุงมะขามเทศที่เราเห็นกันเนี่ย นั่งรถไฟฟ้า BTS ไปแล้วก็มีคนถ่ายรูปมาลงโซเชียลบอกว่าพระเอกคนนี้ติดดินจริงๆทั้งขนาดมีชื่อเสียงมีเงินทองแล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบคนปกติซึ่งคุณณเดชเนี่ยเขาก็บอกเราว่าเขาไปออกกำลังกายแล้วก็จะไปล้างฟิล์มเขาไม่ใช่ยุคดิจิตอลอย่างเรานะคะที่ถ่ายรูปไปล้างฟิล์มยังเป็นฟิล์มอยู่แล้วพอดีรถติดมากก็เลยตัดสินใจนั่งรถไฟฟ้าซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดจะพรางตัวเองนะคะก็รู้สึกมีความสุขด้วยซ้ำที่ได้ทำเหมือนคนทั่วๆไปส่วนที่เขาแต่งตัวชิลแบบนั้นเนี่ยบอกหนึ่งออกกำลังกายมาแล้วก็สองปกติทุกๆวันเนี่ยใส่สูทผูกไทใส่แจ็คเก็ตเป็นเรื่องเป็นราวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่งตัวแบบนี้ก็ดีสบายดีเหมือนกันไม่ได้เขินอะไรไปฟังเสียงคุณณเดชกันค่ะผมไปออกกำลังกายมาแล้วก็เลยแบบรถติดไม่ไหวขับรถไม่ไหวก็เลยแบบเอาขึ้นวีเทสก็ได้วะอะไรเงี้ยไม่คิดว่าแบบจะพลางตัวอะไรหน่อยเลยไม่นะครับไม่ครับไม่ครับเราเห็นรูปเขาเห็นรูปเห็นผมมีความสุขนะเวลาผมได้ทำอะไรที่แบบคนทั่วไปเขาทำกันนะคือถ้าไม่ใช่ผมคนที่แต่งแบบนี้ก็คงไม่เป็นไรอ่ะเออแต่ว่าเออเราดันแบบอาจจะเป็นนักแสดงมันก็เลยแบบเฮ้ยทำไมแต่งตัวแบบนี้ได้วะอะไรเงี้ยแต่งแบบเนี้ยมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยเออแบบก็เป็นตัวของเราบ้างอะไรในบางครั้งก็สบายสบายดังนั้นเนี่ยแฟนคลับหลังจากนี้ถ้าจะซื้ออะไรไปให้ณเดชก็ซื้อมะขามเทศสงสัยจะชอบมันหิวไปทานพลางๆกันหิวไงรถติดรถติดก็อยู่บน